สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมเหมือนเดิมเช่นเคยอยู่กับทอบอปนอนหนังนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าความรู้สึกมูลในอีพีหนะฝากนิดนึงนะครับเสื้อเสื้อหนอนหนังนะครับเผื่อใครอยากได้เสื้อสวยๆนะครับลายหนอนหนังไปใส่นะครับมี2เวอร์ชันนะ V1 นะครับเป็นเสื้อ ดูวัยรุ่นหน่อยนะครับลายมาอยู่ด้านหน้าเป็นลายเต็มแบบนี้เลยเสื้อเนี่ยเป็นสกรีนแบบจมเข้าไปเนื้อผ้าเลยนะลายจะเป็นเนื้อเดียวกับเสื้อเลยตัว V2 เนี่ยจะเป็นตัวที่ออกแบบมาให้ดูผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับดูเรียบร้อยขึ้นลายจะไปอยู่ด้านหลังแทนนะครับด้านหน้าจะมีโลโก,เลก้เล็กๆที่หน้าอกซ้ายเขียนว่าหนอนนังติดเรทตัวละ5 9 9ราบาทใครสนใจไปที่ l ลน์แอดเบอร์มูฟได้เลยนะครับมูนไนท์อีพีเพิ่งจบไปช่วงนี้ก็มีท่าทีที่ล็อกแลก แปลกๆนะครับสำหรับ o f f ฟิเชีนะปากบอกว่าจะ,จะมีซีซั่นเดียวนะแต่ก็มีหลุดๆให้แฟนๆ MCU เนี่ยได้คิดต่อยอดไปเอ้ยหรือเอะแกงแกงเ็เปล่าเฮ้ยแกงเขาเปล่าจะมีซีซั่น2เปล่าหรือจะอยู่ซีซั่นหนึ่งถ้าถามเรื่องนี้นะอยากให้มีซีซั่น2องไหมเนี่ยนะถ้าจะมีซีซั่น2นะตัวละครอย่างมูนไนเนี่ยเป็นหนังดีกว่าอือหลังจากนั้นจะมีซีรีส์ต่ออีกหรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่า เนนเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวละครมูไนเนี่ยจบซีซั่นหนึ่งสำหรับผมถือว่าสวยอย่างที่ผมคาดการเอาไว้นะว่าเขาต้องเปิดคาแรคเตอร์ที่3แน่แล้วคนเล่าเรื่องอมีของอยู่ในมือเนี่ยเขาต้องเปิดให้ทิ้ง ทิ้งเพื่อขายต่อแต่จะทิ้งเพื่อขายแบบไหนผมก็คาดเดาเอาไว้2สเต็ปก็คือคือถ้าไม่มีเอ c r e d i t scene นะี่ยในซีรีส์ Moon Knight EP 6มีเ c r e d i t scene ด้วยนะเออเปิดใครไม่ทราบน่าจะส่วนใหญ่น่าจะทราบอยู่แลวละหล่ะผมบอกไว้เฉยๆเ c r e d i t scene ก็คือเปิดเผยว่ามีเจคล็อกเล่นะครับให้เห็นเลยนะครับแต่ถ้าไม่นับเอ c r e d i t scene นะี่ยตอนจบ EP 6มันจะเหมือนตัวมาร์คสเปกเตอร์กับซีฟเวนแกรนด์เนี่ยร่วมมือกันและต่อสู้กันโหแม่ง EP 6คือ ทั้งคู่สามัคคีกันแล้วสู้นโคตรมันแล้วมันทิ้งเอาไว้ภาพตัดเหมือนเคยแต่เขาเนี้ยภาพตัดแล้วมาร์กกับสตีเฟนไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ไม่ใช่ฝีมือทั้งคู่อ่ายอดเอาไว้แบบนั้นตอนแรกผมคาดการเอาไว้ว่าจะจบแบบนี้เลยซีซั่นน่ะจะจบแบบนี้เลยแต่ถ้าจบแบบ EP 6เลยไม่มีเอ็นเคนดิซีเนี่ยผมก็คาดการเอาไว้ว่าจะมีคาแรคเตอร์ที่3ในเวอร์ชั่นหนัง ออแล้วเวอร์ชันหนังเนี่ยก็อาจจะพูดถึงคาแรคเตอร์ที่3หรือพูดถึงตัวละครที่จะเป็นทั้งวิลเลียนและเป็นทั้งฮีโร่ในตัวเดียวกันเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนแรกอะ่ะผมก็คาดการณ์ไว้แบบนั้นว่าอย่างที่1คือแม่งจบแบบนี้เลยทิ้งเอาไว้แบบเฮ้ยเฮียมีแน่คาแรคเตอรที่3มีแน่แต่ยังไม่เปิดเผยให้เห็นอะไรเลยไปเปิดเผยในเวอร์ชันหนังกับ2ให้เห็นว่าเจคล็อกเลจะกลับมา อีกครั้งในรูปแบบของภาพยนตร์หรืออื่นๆอ,อ,อื่นใดอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือทาง n c u เขาเลือกจบในแบบที่2ที่ผมคาดการเอาไว้ก็คือเจคล็อกเล่ออกมาแล้วก็เป็น n อนเคดิ่นะนะเราก็จะเห็นแนบว่าคอนชูเป็นเทพที่เหลี่ยมเหลี่ยมจัดมากคือผมชอบนะเออตัวคอนชูเนี่ยมันดูเป็นเทพที่ไม่ได้เป็นเทพขนาดนั้นนะเอาจริงๆแล้วนะสำหรับผมเนะีคือเขาเป็นเทพที่เหลี่ยมจัด นะครับผมหลอกมาร์คสเปกเตอร์มีการทำสัญญากันแล้วก็ตุกติกในสัญญาเพราะว่าตัวมาร์คสเปกเตอร์กับซีฟนแกรนเนี่ยยังไม่รู้ว่ามีบุคคลิกที่3คือมีเจคล็อกเลอยู่ในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอนชูเนี่ยรู้อยู่ตลอดนะครับถ้าใครดูจนถึงเอ็นคเนี่ยคุณจะรู้ว่าคอนชูรู้อยู่ตลอดว่า เป็นเจคล็อกเล่การที่ตัวคอนชูบอกว่าจะปล่อยมาร์คสเปกเตอร์และซีเฟนแกรนเป็นอิสระคอนชูรักษาสัญญาตรงนั้นแต่คอนชูตุกติกในข้อตกลงก็คือกูไม่ได้จะปล่อยเจคล็อกเล่เป็นอิสระเราเห็นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ EP หนึ่งเลยว่าตัวมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยนะครับผมเขาอยู่กับคอนชูมาสักพักแล้วหลายๆครั้งนะครับตัวคอนชูก็จะพูดกับทั้งมาร์คสเปกเตอร์และซีเฟนแกรนเลยนะประหนึ่งว่าทำภารกิจมาหลายรอบแล้ว ผิดพลาดก็เยอะแต่ก็ไม่ไปไหนสักทีได้แต่เหมือนเป็นไม่เบื่อไม่เมาด่าว่ากันอยู่แบบนี้นั่นก็เป็นเหมือนข้อพิสูจน์แล้วนะจริงๆแล้วว่าตัวคอนชูเนี่ยเขาเล็งมาร์คสเปกเตอร์เอาไว้นะครับผมไม่ได้คิดที่จะปล่อยเป็นอิสระอยู่แล้วซึ่งถ้าใครดูจนถึง n n c i เครดิซพพอจะรู้สึกได้นะว่าตัวเจคล็อกเล่เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นอิสระจากคอนชูเจคล็อกเล่คือหนึ่งในบุคลิก ของมาร์คสเปกเตอร์ที่กูอยากรับใช้คอนชูด้วยซ้ําไปเอออยากรับใช้คอนชูพิพากษามนุษย์ตามคอนชูบอกอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าการจบ EP6 แบบนี้ถ้าจะมีซีซั่น2นะทำเป็นหนังดีกว่าเอาอ,เอ,อผมอยู่ฝั่งนี้เอางี้ละกันผมอยู่ฝั่งนี้แล้วถ้าจะเป็นหนังจะเป็นหนังแบบไหนต้องพูดงี้ก่อนว่าการที่มูนไนจะไปออกในภาพยนตร์เรื่องไหนเนี่ย นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนจะมีหนังเดียวเขาอาจจะไปแซมแซออกตามหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมพอพูดว่ามูนไนจะมีเรื่องราวของตัวเองต่อไปไหมผมก็อยากเห็นมันเป็นภาพยนตร์เดี่ยวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามูนไนถ้าเป็นภาพยนตร์นะจากเบาะแสที่เขาจ่วมาตรงนี้ผมรู้สึกได้ว่าเจคล็อกเล่ในขณะนี้ มีความเป็นวิลเลียนค่อนข้างสูงเราใช้เวลาทั้งซีซั่นนะหตอนนะในการผูกความสัมพันธ์มาร์คสเปกเตอร์กับซีเวนแกรนท์ให้เขาสาม,มัคคีกันให้เขารักกันขนาดนี้ทั้งคู่ต้องเฉียดตายเลยนะเออไปแตะนรกมาแล้วเลยทุ่งแห่งรีดเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนสวรรค์นะครับผมถูกแม่คนตายไปอยู่นะครับมีเรือทาวเลตไปส่งอะไรเงี้ยก็คือมึงตายแล้วด้วยตายแล้วฟื้นอนะถึงทั้งคู่จะรักกันและสาม,มัคคีกันได้แบบ E ีพแบบนี้แล้ว คุณดูนะเจคล็อกเล่บุค,คลิกแบบนี้ยากถ้าพูดว่ามาร์คสเปกเตอร์กับซีเฟนแกรนด์ไม่รู้ว่ามีเจคล็อกเล่อยู่เลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเจคล็อกเล่เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะสูงสิงหรือสนใจ2คนนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าซีเฟนแกรนด์ คือด้านที่อ่อนโยนของมาร์คสเปกเตอร์เจคล็อกเลกคือบาลานซ์ของตัวมาร์คสเปกเตอร์ที่เน้นที่ความรุนแรงไม่พูดไม่จาไม่คุยทําตามคําสั่งใช้ความรุนแรงฆ่าคนเพราะว่าตัวละครมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยเป็นโรค DID จากการถูกทําร้ายถูกไหมครับถูกทำร้ายตั้งแต่เด็กหนังก็เล่าให้เห็นนะครับที่ผ่านมาก็คือมาร์คสเปกเตอร์อเนี่ยเขาไปทำน้องเขาตายถูกแม่เขาด่าว่าทุกตีนี่ครับทำร้ายร่างกายแต่เด็ก ทำาไม่เกิดเป็นโรค D.I.D ขึ้นมาเพราะการใช้ความรุนแรงของแม่เขาที่มีต่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจคล็อกเล่เป็นเอฟเฟกจากการใช้ความรุนแรงของแม่เขาเลยคือถ้ามูนไนท์จะทําเป็นซีซัน2นะแล้วเล่าถึงเจคล็อกเล่เนี่ย ยังไงผมก็ดูอยู่แล้วแต่ผมจะเสียดายนิดหน่อยเพราะว่าการเป็นซีรีส์กับภาพยนตร์มันจะต่างกันถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยโอเคแอร์ไทม์มันเยอะแต่ว่าความเข้มข้นมันจะไม่เท่าภาพยนตร์คือต้องพูดงี้ก่อนว่าซีรีส์ที่เข้มข้นมากๆก็มีแต่พอมันแอร์ไทม์เยอะปั๊บมันจะเป็นการเล่าเรื่องที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยดาร์ล็อก เยอะหน่อยถ้ามันต่อจาก EP 6ต่อจากเรื่องลาวเจคกลอกเล่ตรงนี้ผมว่าจุดนี้แม่งน่าสนใจมากแล้วมีคนใน MCU อยากทำแน่ๆแต่ไม่รู้จะได้ทำไหมนะคือการที่เล่าถึงสภาวะของตัวมูนไนท์ที่เป็นอยู่ถ้าเป็นอย่างที่ผมว่าจริงๆนะมูนไนท์จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของ MCU นะที่วิลเลียนกับฮีโร่คือคนคนเดียวกันผมว่ามันน่าสนใจมากถ้า เราจะได้ดูหนังซ u เปอร์ฮีโร่ MCU ที่ไอ้เฮีย้ยวิลเลียนกับฮีโร่อยู่ในร่างเดียวกันไอ้เฮี้ยเราไม่รู้เลยนะว่าเขาจะสู้กันอย่างไรการต่อสู้ภายในใจของมาร์คสเปกเตอร์ซีเฟนกนและเจคล็อกเล่เนี่ยมันจะนำพาไปสู่ผลลัพธ์อะไรไอ้เฮี้ยคาดเดาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะถ้ามูนไดจะมีภาคต่ออยากเห็นเป็นภาพยนตร์มากกว่าเออมันจะเล่าได้เข้มข้นกว่าและอีกหนึ่งเรื่องอที่ผมอยากจะถาม พร้อมกับแสดงทัศนคติของผมด้วยนะก็คือคุณคิดว่า e n ็นเครเนี่ยคือภายในหัวของแฮร์รอลจริงไหม <L un ters> เราได้เห็นภายในหัวของมาร์คสเปกเตอร์และซีฟเฟนแกลนต์ไปแล้วทาวเวลสเคยบอกอยู่แล้วว่าก่อนจะตายเนี่ยไอยความคิดภายในหัวเนี่ย สถานที่ตรงนั้นน,นะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันและตัวทารเลไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนั่นหมายความว่าการที่ในหัวของมาร์คสเปกเตอร์เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแบบนี้มันคืออะไรที่พิเศษและไม่ธรรมดาเออไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสถานที่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลจิตเวชเหมือนกันกับมาร์คสเปกเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่เราเห็นในเอนเคเดตซี C เนี่ยคือในหัวของเจคล็อกเล่ และถ้าสิ่งที่ผมคิดคือความคิดที่ถูกต้องนะนั่นก็หมายความว่าตัวเจคล็อกเล่เป็นอิสระจากตัวมาร์คสเปกเตอร์แบบ100%อธิบายและขยายเข้าใจนะครับผมคือใน EP ที่4และ5เนี่ยเราได้เห็นไปแล้วว่าโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่เป็นสถานที่ที่เหมือนแทนภาพในหัวของมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยคือมาร์คสเปกเตอร์เป็นคนไข้ซึ่งซิฟเฟนแกรน์ก็เป็นคนไข้เช่นกันทั้งคู่เป็นคนไข้ภายใต้การดูแล ของโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้แต่เจ็อกเล่ไม่ได้เป็นคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้เจ็อกเล่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของมาร์คสเปกเตอร์นั่นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเจ็อกเล่สามารถที่จะเข้าควบคุมร่างเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการและมาร์คสเปกเตอร์ไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลอะไรได้เลยเพราะเจ็อกเล่ไม่ใช่คนไข้าภายในโรงพยาบาลจิตเวชของมาร์คสเปกเตอร์ อันนี้คือชุดความคิดของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เอ็นเครดิตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นภายใต้ความคิดของเจคล็อกเล่คล้ายๆกับการรับภารกิจจากคอนชูนะครับคอนชูนั่งรถป้ายทะเบียนนะครับผมเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ SPKTR ผมเข้าใจว่า s p e c t ตอนะ เออผมเข้าใจว่าสเปกเตอร์เนี่ยครับจึงเป็นเหตุให้ผมคิดและวิเคราะห์ว่าไอเหตุการณ์อินเครดิตเนี่ยน่าจะยังเป็นภายในหัวของมาร์คสเปกเตอร์อยู่แต่มันเป็นภายในหัวของมาร์คสเปกเตอร์ที่เป็นชุดความคิดของเจคล็อกเล่นั่นจึงเป็นเหตุให้ผมคิดที่ว่าถ้ามันเป็นภาพยนตร์นะครับตัวเจคล็อกเล่เนี่ยจะเป็นอะไรที่มาร์คสเปกเตอร์ควบคุมได้ยากกว่าซีเฟนแกลนแน่ซีเฟนแกลนเนี่ย อยู่ภายในหัวมาร์คสเปกเตอร์ยังเป็นคนไข้นะแต่เจคล็อกเล่อยู่ภายในหัวมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้เลยไม่ได้เป็นคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชด้วยซ้ําแล้วเข้ามาเนี่ยเข้ามาในโรงพยาบาลนะี่ะฆ่าหมอนะเวตัวเจคล็อกเล่ฆ่าหมอเพื่อเข้ามาในโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่เป็นเหมือนชุดความคิดของมาร์คสเปกเตอร์มาร์คสเปกเตอร์ไม่รู้จักเจคล็อกเล่เลยซึ่ง เจคโลเกต์ ley, ตั้งใจจะปิดบังตัวเองจากมาร์คสเปกเตอร์แบบ100%ยากกว่าเยอะเพราะว่าภายในหัวเนี่ยมาร์คสเปกเตอร์กับซีฟนแกรนคือคนไข้เหมือนกันก็เท่ากับว่าโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้เขามีข้อมูลของทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่ร่างกายเนี้ยจะยอมรับชุดความคิดของทั้งคู่ เออยอมรับซึ่งกันและกันได้ซึ่งตอนนี้ตัวมาร์คสเปกเตอร์กับซีเฟนแกรนยอมรับกันได้แล้วมันก็จะตรงกับชุดความคิดที่ผมบอกว่าถ้าเราต้องเล่าเจคล็อกเล่ต่อไปตัวความสัมพันธ์ของมาร์คสเปกเตอร์และซีเฟนแกรนจะต้องเคลียร์ในระดับหนึ่งซึ่งทางคนเขียนบทเขาเคลียร์จริงด้วยให้มาร์คสเปกเตอร์กับซีเฟนแกรนเคลียร์กันสามมัคคีเท่ๆเลย EP 6กสามัคคีซีนแอคชั่นเท่ๆเลยเจคล็อกเล่มา แล้วมาไม่ได้เป็นคนไข้ด้วยเฮียมาเป็นใครก็ไม่รู้แม่งนั่งรถเข้ามาในโรงพยาบาลแม่งแบบรอบเข้าอ่ะลอบเข้าฆ่าบุุดพยาบาลโปกๆๆๆแล้วแม่งปลอมตัวด้วยเอาคนไข้มาเอาเอา่อีธานฮอกออกไปเออเหมือนคลยๆรับภารกิจจากคอนชูจริงๆมันเป็นเหมือน ซีนที่เป็นนัยะนะครับผมอธิบายต่อยอดจากตอนจบของอีพีที่6นะครับที่มาร์คสเปกเตอร์เนี่ยไม่ยอมทําตามคอนชูไม่ยอมฆ่าแฮรอลเจคล็อกเล่เนี่ยมาลักพาตัวแฮร์อลออกไปมันเหมือนกับว่ามาร์คสเปกเตอร์ไม่ยอมฆ่าใช่ไหมได้เดี๋ยวกูไปขโมยมาเองอ่าไปรักพาตัวแฮรอลออกมารับภารกิจจากคอนชูเองแล้วกูฆ่าเองเผลอๆนะถ้ามูลนันมีภาคต่อไอเหตุการณ์ต่อจากเนี้ย ที่ไปฆ่าแฮรอลเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนซีนเริ่มของหนังภาคต่อก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวเนื้อเรื่องที่มันจะเข้มข้นขึ้นเน่ยเป็นหนังน่าสนใจกว่าสรุปนะครับผมมูนไนซ์ซีรีส์มูนไน h t นะหตอนการเล่าเรื่องเนี่ยผมให้ว่าโอเคนะครับผมให้ว่าโอเคถึงแม้ว่าตอนสุดท้ายจะดูแบบสั้นๆไปหนะ่อยก็ตอนที่6กัะนะแม่งแบบ ผมคาดการณ์ไว้ได้ว่าเ๊ะถ้าเล่าสักแบบชั่วโมงก็ยังก็ยังจะดีนะชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยก็ยังจะมีอะไรให้เราเสพเยอะหน่อยแต่เอาไม่เป็นไรนะครับเขาตัดสินใจทําอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่า EP ที่6เนี่ยเหมือนสรุปจบอืมโชว์เท่ๆหน่อยสรุปจบมันก็แค่นั้นนะครับ EP 6ยังไงผมก็ชอบอยู่แล้วตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยซีรีส์ Moon k n i นะครับสำหรับผมเนคะแนนอื ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนผมรอดูมากกว่าว่าเรื่องราวหลังจากเนี้ยหลังจากที่เปิดตัวเจ็กลกลอเล่แล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นซีรีส์หรือเป็นภาพยนตร์ผมรอ M C U อธิบายเรื่องเหล่านี้ต่อไปอยู่เพราะว่า พอมันเป็น3มบุคลิกในคนเดียวปับ๊บมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วอย่างน้อยๆออสการ์ไอแซคแม่งแบบถ้าอยู่ในภาพยนตร์นนะมันจะได้เห็นออสการ์ไอแซคอ่ะโชว์สกิลมากกว่านี้ด้วยชั่วโมงการเล่าเรื่องที่จํากัดมันจะไม่ยืดเยื้อมากมันจะมีซีนเอเลยที่ออสการ์ไอแซคจะต้องเล่นเป็น3คนในเหตุการณ์เดียวแล้วแม่งแบบโอ้โหมันอยากเห็นมากอะ่ะนะครับสชั่วโมงบวกแน่นอน นะแต่ว่านะหนัง MCU 2ชั่วโมงบวกอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะดูวนอีกรอบหนึ่งถ้าแบบมีช่วงว่างอาจจะดูซ้ําอีกรอบนึงเพราะผมมองว่าเราไล่ดูต่อสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยมันก็อีกความรู้สึกหนึ่งแต่ถ้าเราดูรวดเดียว6กตอนมันจะอีกความรู้สึกหนึ่ง นะครับผมประมาณนี้ใครรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เสื้อนอนหนังนะครับผมมี V1 V2 ีนะครับ V1 จะมีขาวและดํา V2 จะลายด้านหน้าน้อยหน่อยนะครับทำออกมาเพื่อแบบให้มันดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับผู้ใหญ่ใส่ได้มากขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นนะครับลายจะย้ายไปอยู่ด้านหลังแทนนะครับตัวละ599บาทใครสนใจก็ไลน์แอดนะครับแอดเวิร์มมูฟิสครับผมและก็ขอขอบคุณนะครับนีแว่นออฟตัสนี่ครับสนับสนุนนอนหนังเราอย่างยาวนาน นะครับสนับสนุนหนังเป็อย่างยาวนั้นจริงๆใครต้องการแว่นกองแสงนะครับฝากออปตัสด้วยส่วนใครที่ดูหนังแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากกดซับสไครป์ไปด้วยนะครับส่วนใครต้องการที่จะสนับสนุนหนังก็กดที่ปุ่มจอยนะครับมองไม่เห็นลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกๆท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่อัดใก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแลวคุณจะรู้ว่าภาพยนัมสสวีด